เช้าวันนี้ฉันตื่นมาแล้วได้ยินเสียงฝนพอเปิดหน้าต่างออกไปก็เห็นว่าฝนตกอยู่จริงๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เวลาฝนตกคนเราจะอ่อนไหวกว่าเดิมว่าไหมเพราะมันทำให้นึกถึงวันที่ฝนตกวันอื่นๆวันที่ไต้ฝุ่นเข้าวันที่น้ำท่วมวันที่นั่งอยู่ในรถมองที่ปัดน้ำฝนขยับไปมาด้วยกันวันที่ติดฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ด้วยกันวันที่นั่งมองเม็ดฝนไหลลงผ่านหน้าต่างห้องนอนวันที่ต้องรีบวิ่งไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่วันที่ตั้งใจวิ่งฝ่าฝนไปหาคนสำคัญวันที่มองแสงนีออนจากป้ายสะท้อนบนพื้นถนนที่เปียกน้ำฝนฉันเคยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นในช่วงเวลาเหล่านั้นแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ในเมืองเล็กๆที่มีภูเขาโอบกอดฉันเป็นนักเดินทางเดินทางไปแล้วหลายที่เจอคนแล้วก็เหตุการณ์มากมายทั้งดีทั้งร้ายเก็บทุกอย่างใส่ลิ้นชักความทรงจำในหัวใจและสมองไว้อย่างดีบางทีฉันก็คิดเหมือนกันว่าในโลกคู่ขนานตัวฉันอีกคนหนึ่งกำลังเดินทางไปที่ไหนเราได้เจออะไรบ้างเธอจะกำลังสนุกอยู่หรือเปล่าคุณจะชอบที่นี่เหมือนที่ฉันชอบแม้ว่ามันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มาที่นี่และอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ได้มาที่นี่ฉันอาจจะชอบวันที่ร้อนน้อยกว่าวันที่ฝนตกหรือชอบวันที่มีแดดมากกว่าวันที่มีเมฆมากฉันว่าเราไม่มีทางชอบทุกวันเท่ากันได้แต่ทุกวันมีความหมายในแบบของมันแม้จะเป็นแค่วันธรรมดาอีกวันที่ชีวิตดำเนินไปอย่างราบเรียบซะจนเราไม่จดจำฉันว่าวันเหล่านั้นก็มีความสวยงามในแบบของมันมันเป็นพื้นหลังสีเรียบที่ทำให้วันที่มีเหตุการณ์สำคัญดูโดดเด่นขึ้นมาช่วงเวลาที่คุณได้อยู่ที่นี่จะมีทั้งวันที่เป็นสีเรียบและวันที่สีสดใสเราอาจจะได้พบกันณที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งฉันสัญญาว่าจะเอ่ยทักคนก่อนฟ้าพกกโนมวกผมอมนะครับอันนี้ก็ไอ้ตัวซื้อตอนที่ผมไปงานชายครั้งแรกใบนี้เหรอใช่อ๋ออันนี้ก็น่าสนใจเนาะเคยหายไหม23ปีเคยหายไหมเคยหายไหมไม่ไม่อ๋อไม่คือเก็บดีมากこれがタイに行った時のマジ初めタイに行った時の初めてでじゃあ20年23年うわぁ23ピー他還在写在吗もうもう論敗だよもうそうもうガパオタン海がもう海もうあれ写在ごかもう写在ごか写在ごかすげぇどっちあのカバンがなくなったりあの財布なくなったり落ちなくなるどっちが悲しいっていうかこれこっちすげえな。ไปไปไหนก็ไปด้วยครับแปลว่ารักมากดูว่าเขาที่เฮ้ยใครเนี่ยนั่นนั่นสติ๋นนั่นนั่นตีต่างบอกว่าไม่รู้ถามว่าใครเนี่ยบอกว่าไม่รู้อันนั้นได้ได้กี่ตารางわからない、知らないって。へえ。Three. One more, one more. One, two, three. ตัวโม่ทำท่าน่ารักน่ารักได้ไหม One, two, three. Real. One more. One, two, three.
Thank you. これあれ里芋？太郎？あ、あっていうか見て見て裏に、あ、運河だ。運河だ。うん。あと止めに。そうだよね。川の方も見てみますか。一回再生させるよ。すごい。かっこいい。ね、うん、かっこいいパターンが、そう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 、ね、うん、2i、あ、アイ、 like a something like something วิวสวยเหมือนเป็นหน้าขั้นบันไดแบบเล็กๆ 最後にリュウさんがポラロイドカメラで写真を撮ってくれた。車の中で現像されつつある写真を見て思い出した。そういえば、ワット・ポンチャイ寺で引いたおみくじで、リュウさんとビアさんは同じものだったっけ。写真家同士、二人の運勢が同じだなんて、フィルムのネガとポジのようだ。เริ่มตั้งตั้งแต่ตีนะ yes paper paper hello kitty ตายชิโก้ครับทามากุโนเทนเทนเทนทามากุดะออนเซนทามากุดะこれいいねより現れる水車が万川の水を田んぼに落としていく。何回目かにカウベルが鳴った時、ビアさんがリュウさんにこんなことを尋ねた。バンコクで働いていた頃、実家が恋しくなるとカウベルを使った音楽をよく聴いていた。リュウは実家が恋しくなった時何して思い出す。リュウさんは富士山を見るかなと返した。私たちが会話を楽しんでいる間に、蝶が次々と登場してきた。白、クリーム色、茶色、黒、さまざまな色の蝶の中に一匹、青い斑点のある蝶だけが、私たちが来るのを待つかのように、葉に止まっていた。
私たちは取れた。おお、どれも近づくよ。すごい、いたねと次々に感嘆の声を上げた。蝶はそれに動じることなく羽を広げてただじっとしていた。橋の先で会った源さんは赤もち米の田植えの準備を急いでいた。ที่มุกดาหารก็อะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เคมีแล้วเคมีอยู่ใช้ยาฆ่าหญ้าไงครับถ้ามีโอกาสเนาะกระถิ่นโอ้กระถิ่นว่าตั๋วโนโนに好きな歌を口ずさみながら日を受けてキラキラ光る田園風景に別れを告げた。運動場でバスケットボールで汗を流す高校生たちに会った。彼らは毎日ここでバスケをしているそうだ。足を使うスポーツは苦手、運動は健康にいいからとバスケをする理由をさまざま口にしていたが、一人の子が言った。単にバスケが好きが全てを表している気がした。夕暮れの空とダンサーイの山々が彼らを見下ろすようにしていた。空、山、人、バスケットコートで高校生たちが額に汗する頃、源さんの田んぼに水を落とす水車はきっと回っている。そのことを想像した。回る水車から漏れ出る木のきしむ音、コートに響くドリブルの音、空や山よりずっと小さな私にはその両方を同時に聞くことはかなわない。それは少し残念な気もするけれど、今日見た青い蝶が羽を広げたまま動かなかったのは、もしかすると両方の音をじっと聞いていたからなのかもしれない。そんなことを考えながら家路に着いた。うん、
日本人の人を探してて、で、プーさん知ってるっていうので来たんだけどって言ったら、うんうん、なんか今プーさんはなんか言うには今はいないらしいんだけど、あ、なるほど、前になんか働いてたところで一緒に働いてた人が隣にのいるから、ちょっと一緒に行く、行きましょう、オッケー、うん、レッツゴー、レッツゴー、よろしくお願いします。すごいパイナップルがいい感じ。ナーキーの。マイペナ、マイペナ。ありがとう。すげえいい香りする。ね、うん、甘い香りがするよね。バーンチャンプーの隣にあるレストランで働く兄さんから、ダンサーイにいた日本人のことを聞いた。その日本人は、ダンサイで日本食レストランを営んでいた。日本食レストランはコロナで閉店してしまい、その日本人が今どこにいるか、ニンさんもプーさんも知らないという。名前はアキラさん。すアワディカーボーイクーボーイクーボーイวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เราจะไปผ่าโอเคตาฉลาดฉลาดใช่แล้วโอเคไปกันสิที่ไหนบิยาคุณはさ日本人が住んでること知ってた？ビビアコルージャックของญี่ปุ่นอยู่ที่ดานไซรู้จักไหมไม่รู้จักนะแต่ว่าเคยได้ยินว่ามีคนแบบญี่ปุ่นมาอยู่ที่ดานไซอะไรเงี้ยแล้วก็เขาทำไม่เคยเจอครับแต่ว่าเขาแต่ก็ต้องไหนแต่ก็ดานไซนี่ญี่ปุ่นจริงๆอยู่ที่นู้นที่ตะโกตัวแต่ว่าเขาแบบทำร้านอาหารนะแล้วก็เหมือนว่ามีแฟนเป็นคนไทยね、あの日本食レストランやってるっていうのも聞いたことあるし、奥さんがタイ人だっていうのも聞いた。でしかも名前が his name Akira。Akira。で my father's name Akira。なあ、okay。Same name。あ、okay。I think father of Ryu san is the same person of Akira over there. そうかもしれない。ね。OK。ありがとうございます。ありがとうございตาต้องน้ำครับปลูกผักที่นี่นะครับกี่ชนิดนะครับกี่มันมีผักตำลึงแล้วก็ผักไอ้บิ๊กกั้งผักไอ้ข้าวขาวดำปลูกที่นี่อ่ะแล้วที่นู้นก็มีอีลอกมีกระเจียวใหญ่อยู่สวนนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูสวนตรงนี้ครับมีสองสวนイロめっちゃ入ってんじゃん、イロ色だらけだマイクいきんのランブタンランブタン、うん、ゴビビアがもう甘いパケっていう甘いパケしょうがない、甘いちょっと待ってちょっと待ってちょっとคนกันอร่อยต่อได้ไหมครับได้ไอเบียร์ไม่ต้องไปต้มเด้อได้ครับพ่อนึ่งเอาคนนึ่งก็อบเต่าไอมาอบนะครับใบแล้วอบมันหอมมันถ้าเอาต้มในน้ำมันเข้ามันจางโนทาเกโมยรึเด็ดโนคาโนคาっていうこれは甘いタケ
ワンっていう種類の竹です、ね、どんどん取れる。これもう後で、あの明日の朝市場でさ、うん、ウコンじゃないの違うの、うん、そうウコンほら、ほら、あー、うん、こうやって、あ、生姜生姜生姜、神社ガランバーだね、うん、神社、あーカインドオブ神社だね。めっちゃいい匂いするね。なんかめちゃめちゃでかい、あ、辛い辛い辛い、生姜だ、でかっ、生姜でけえ。いやーすごいね、パラダイス、パラダイスだね。おーい、はじめまして、トモ、あ、トモさん、リュウ、リュウさん、久しぶり、How are you? How are you? I give you ガーンサイの景色が一望できる場所で、この街の好きなところをリアさん、ソムさん、プリアオさんの3人に聞いた。ここにあるすべてと言いたいけど、まずは気候、そしてここで暮らす人、あとは文化、穏やかな静けさ。ムーガタ、ガーンサイのムーガタが一番おいしいと、答えは三者三様。トムさんとビアさんはかつて一度ダンサイを離れ、そして戻ってきた。リュウさんは東京で働いていたが、昨年故郷に戻った。プリアオさんはちょうど教育実習で帰ってきていて、卒業後は中国に留学したいという。だからまだしばらくダンサイには戻ってこない。私はというと、15年前に実家を離れ、東京に移り住んだまま、まだ東京にいて、正直故郷に戻るイメージを持てずにいる。まだ戻らないだけなのか、もう戻らないのか、そもそも戻りたいのか、戻りたくないのか。丘に立って日が落ちる瞬間を待っているとき、ビアさんが空に向かって言った。バイバイ太陽。また明日。そうだね。答えが見えずに苛立つ自分を持て余す日があったとしても、丘に立つと気持ちが少し軽くなる。ビアさんに続いて、私も。バイバイ太陽、また明日と声にしてみた。川沿いを散歩しますか。ちょっと自転車は。自転車ここでいい。あ、いいんだ。あら。あ、そう。うん、また戻る。あ、本当。あ、本当。そっか。聞いてもいいけど別に。うん、どっちでもいいよ。うん、同意くんと漫画沿いを歩きながらおしゃべりした。同意くんは小学生の頃、よく漫画で泳いで遊んでいた。断崖落橋2から川にダイブしたり、浅瀬でカニや魚釣りをしたりもした。
断裁落橋2から見る漫画は、未来と過去の漫画を映すかのように、片側は護岸工事が進み、片側はまだ昔のままだ。けれど、工事が進めば、ここの景色も変わってしまうだろう。リュウさんが御殿場の木瀬川の話をしてくれた。リュウさんのお父さんの時代は川でもうなぎが取れたこと。コンクリートで護岸工事が進んだ今は、もううなぎはいなくなってしまったことを聞いて、マンガーの未来を垣間見た気がした。旧バーンポンノン小学校でサラートおじいさんのタケノコを使った料理を作ってみんなに振る舞った。ギアさんのお母さんもタケノコを使った料理を2品も作ってくれて、ちょっとしたパーティーが始まった。30年以上前にこの学校に通っていた女性も来た。かつては洪水なんてなかったけれど、今では毎年10月になると恒例行事のように洪水が発生すると教えてくれた。徐々に暗くなる会場にライトが灯された。暗い校舎でご飯を食べる空間にだけ光が当たっている。人影に目をやった時、かつてこの学校に通っていた女の子たちのはしゃぐ姿が残像のように映った気がした。PHT เนาะ PHT 1แก้วนี้เนี่ยโอเคโอเค no sugar เนี่ยโอเค no sugar โอเคชาไทยมันน้อยมันน้อยโอเคชาไทยเย็นมันน้อยโอเค4ヶ月前にオープンしたパス君のカフェは、お世辞を抜きにして絶景を望める場所にあった。大学で写真を勉強していたパス君はバリスタになった。写真が好き。だからこそ、生計を立てるのは別の方法がいいなと思ってカフェにした。はにかみながら、そう言った。お客さんも多かったので、
私はオーダーを取ったり、飲み物を渡したりするのを手伝った。注文を取った二人の若者に声をかけた。ここにはよく来るという。二人はダンサー出身。パス君の一歳下の後輩で、高校卒業後にダンサーを離れた。そして、ダンサーに帰ってきた。この二人もまた、ダンサーに戻ってきた人たちなのだ。蝶を見られるところを訪ねると、田畑のある村を回ってみたら、きっと見つかりますよ、と、少し曖昧な答えが返ってきた。パス君とナイアナコとヤクタマライとトニーとシルワンティニーと3カフェ、ใช่ไหม？แล้วก็เป็นสเปซเป็นเติร์ฟเพสให้ชุมชนอืมใช่เป็นสเปซให้คนมาเนี่ยมานอนเล่นได้มาอะไรได้อืมใช่อย่าเป็นพื้นที่แบบไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่มานั่งเล่นอืม市場に行って、遠井くんの豆乳屋さんでお手伝いをさせてもらった。3日前に会った高校生たちが豆乳屋さんにやってきた。ともさん、なんでいるの？と声をかけられる。遠井くんと知り合いなんだ。今日バスケは？と尋ねたら、足を怪我してバスケはなしです。と明るい声で答えてくれた。短いやりとりの後、豆乳を手渡した。バイバイと高校生は豆乳を片手に夜の市場に消えていった。豆乳を売る側に立って来ては去るお客さんとその後ろに市場を行き交う人の流れを見ていた。その中にもしかしたら会いたかった誰かがふっと横切ったかもしれない。そう思うと急にこの場を離れたくなくなった。同時に豆乳屋さんのお客さんが途切れないように願った。リュウさんが、トモさん板についてるけど、豆乳屋さんやったことあるの？もしかして、前世でやってたんじゃない？と言ってくれた。そうだといいなと思った。確かなことは、私は今豆乳屋さんに立っているということ。でももうすぐダンサーを去らないといけない。その前に、今いる豆乳屋さんを去らないといけない。
รู้จักทอมมี่อากิระซังยูรู้จักค่ะที่ไหนคะอยู่ที่ไหนเขามาเคยมาสอนอาหารญี่ปุ่นให้ที่ร้านค่ะมาที่ร้านแล้วปกติเขาทำอะไรคนที่ร้านตอนนี้เขาน่าจะแบบไม่ทำอะไรค่ะแล้วก็มีอายุแล้วอยู่แล้วค่ะอยู่แต่ว่าเขาน่าจะขึ้นกรุงเทพหรือว่าไปกรุงเทพบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เห็นเขาอยู่ที่นี่ค่ะเหมือนว่าเขาเคยเปิดร้านอาหารแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วอาจจะเป็นช่วงโควิดก็หยุดไปค่ะแล้วเหมือนเขามาเห็นเสานี่แหละค่ะก็เลยมาทำความรู้จักแล้วเขาก็เสนอว่าสอนอาหารญี่ปุ่นให้แล้วก็ใช่ค่ะคาเฟ่の外に出て私とリュウさんは私たちが団塞を離れた後、ビアさんがもしアキラさんに会うことがあったら、私たちのことを知らせてほしい、と伝えた。すると、アキラさんに会ったことがないし、彼はタイが長いから一目でわからない。トモも見た目ではもはや日本人かどうかわからないだろ、とビアさんが言い、リュウさんが、70歳になったトモさんがアキラさんだったりしてと冗談っぽく言った。考えもしなかったけれど本当はそうなのかもしれない。ครั้งที่แล้วโดยกับเรามาที่นี่เอาเก้าอี้มานั่งไหมไม่ก็ละเราไปดูหลงที่นั่นแหละน้ำนะอ๋อประตูน้ำใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมก็ตอนนั่งก็นั่นแหละเจมไม่โอจิซังผู้ชายผู้ชายมีลงมาเปิดครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาน่าจะมาเปิดช่วง4โมงกว่าใช่เขามาทุกวันไหมใช่ไหมลุงปู่ลุงชื่อตากู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 มาทุกวันไหมเขาบอกว่ามาทุกงั้นเราเช้ากับเย็นอย่างนั้นเรานั่งรอเขาดีกว่า貯水池に立ったこれまで何度も川に足を踏み入れてきたからかもう随分慣れ親しんだ感覚を足裏で感じた。そして、ゼンマイおじさんを待った。タープー。単体で言うゼンマイという名前の不思議なおじさん。初めてこの池を眺めに来た日、不意に青いバイクに乗って現れた彼になぜかもう一度会いたかった。もう来ないかなと思ったタイミングで、ゼンマイおじさんはやってきた。けれど、ゼンマイおじさんは私たちのことを覚えていなかった。忘れてしまっただけかもしれないし、あの日出会ったゼンマイおじさんは、今目の前にいるゼンマイおじさんとは別の世界、例えばパラレルワールドの存在だったのかもしれない。リュウさんがゼンマイおじさんの写真を撮っている間、お天気雨の後の虹が、おじさんにアーチをかけていた。
夜になってピーターコーン祭りに参加した。緑の仮面の下から同意くんが顔を覗かせた。同意くんは仮面を通して私のことが誰に見えているのだろう。70歳になった私がアキラさんなら、今日私が見たピーターコーン祭りのことをアキラさんは覚えているはずだ。ในตอนนี้ฉันยังคงมองหารถของเธอไปทั่วเมืองฉันนึกอยากไปถึงขอบโลกให้ได้สักวันหนึ่งแม้จะท้อใจที่ทะเลและผืนฟ้าต่างไร้จุดสิ้นสุดแต่ถ้าฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกเหมือนเราจะไปถึงจุดสิ้นสุดของโลกได้ฉันยังเป็นฉันส่วนเธอก็เป็นเธอไร้จุดตัดผ่านหากฉันได้นั่งข้างเธอที่หมุนพวงมาลัยฉันคิดว่าเราคงไปถึงที่นั่นได้สักวันทว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วอันที่จริงฉันอยากเป็นอนุภาคเล็กจิ๋วกระจายไปทั่วโลกอยากเป็นละอองแสงละเอียดยิบทุกหนแห่งในจักรวาลตัวฉันที่กลายเป็นละอองแสงได้มีสีสันเป็นครั้งแรกเมื่อสะท้อนเข้าดวงตาของเธอและเมื่อได้รู้จักสีสันเหล่านั้นฉันจะมีชีวิตต่อไปข้อความของฉันส่งไปถึงเธอหรือเปล่าฉันอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงรักที่เปิดในวิทยุในเงาเมฆสะท้อนกลางกระจกมองหลังเหนือละอองฝนสะท้อนแสงบนกระจกหน้ารถหลังรอยยิ้มของผู้คนที่เดินสวนกันจากตรงนั้นฉันตะโกนหาเธอที่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกพวกเรายังอยู่ระหว่างการเดินทางยังเดินทางเพื่อหวนกลับมาพบกันอีกครั้งในสักวันหนึ่งกว่าจะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อาจยังใช้เวลาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกหาฉันให้เจอนะそんな私がいつか蝶になれる日が来たとしてここで過ごした日々がドロドロに溶けてなくなったとしても私はどこかの空を飛んでいるあなたが私を見つけるそれより前に多分あなたを空から眺めていられるはずなんだ青々とした田んぼを前に私は一人歩き出した日の差し込む田んぼに
蝶がひらひら舞っている。